Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast. Inside Golf, in focus, in association with Sing Corporation. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่All Thailand Golf Tour Podcast นะครับและนี่คือรายการ In Focus. In Focus วันนี้นั้นมาเจาะลึกเรื่องราวของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของนักกอล์ฟอาชีพคนหนึ่งซึ่งเป็นแชมป์ All Thailand Golf Tour หลายรายการนะครับปี2019นี่ถือว่าเป็นปีที่ฮอตมากๆเพราะว่าชนะ2รายการและจบเป็นอันดับที่2ใน All Thailand Golf Tour Order of Merit หนุ่มหัวหินซึ่งตอนนี้อยู่เชียงใหม่ขอต้อนรับโปรแม็กซ์ขวัญชัยแท่นนินโปรแม็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับครับผมสบายดีนะครับสบายดีครับผมก็สบายดีครับ หัวหนุ่มหัวหินที่อยู่เชียงใหม่ตอนนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับไปอยู่เชียงใหม่ไปทำอะไรนี่คือสาเหตุที่ EP เนี้ยจะมาคุยกับแม็กเพราะว่าแม็กทำสิ่งโปรแม็กทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนไปเชียงใหม่ไปทำอะไรครับมาสอนกอล์ฟเด็กๆครับเด็กเยาวชนเชียงใหม่ครับคำถามแรกเลยไม่เคยเห็นโปรแม็กสอนใครมาก่อนเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกใช่ใช่ครับแล้วทำไมไม่หัวหินทำไมไปเชียงใหม่ครับก็ตอนนั้นได้มาแข่งกอล์ฟมิกอะครับได้ก็เลยแบบมาเจอน้องเยาวชนหลายๆคนที่แบบเขาดูแล้วน่าจะมีแบบมีแววที่จะแบบหน้าปั้นเป็นนักกอล์ฟอาชีพได้ครับครับก็เลยไปสอนเขาที่เชียงใหม่เลยใช่ใช่ครับพ่อแม่ผู้ปกครองเขาแบบเหมือนต้องการอยากให้เรามาช่วยดูลูกเขาด้วยครับเขาเคยบอกไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกเราเพราะว่าคนที่ไปแข่งแมตช์เชียงใหม่ก็มีโปรเยอะที่มาแข่งที่แมตช์ที่ได้แชมป์ครับแม่โจ้ครับครับครับไมโอเพนปี2019เนี่ยครับเขาก็ได้ไปเดินดูเราเล่นแบบลูกสั้นชิปพัดข้างกรีนอะไรเงี้ยครับระเบิดทรายหลายอย่างเขาแบบชอบอะไรเงี้ยครับเขาเลยแบบอยากให้มาดูให้ดูเขาอย่างเงี้ยครับโอเคคือประทับใจในฝีมือเราว่าอย่างนั้นเถิดใช่ใช่ใช่ครับโอเคทีนี้เนี่ยไปเชียงใหม่เนี่ยมาอยู่นานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็เดือนกว่าๆได้นะครับเดือนกว่าๆโปรแม็กมีทั้งมีครอบครัวมีลูกเล็กด้วยแสดงว่าก็ต้องหิ้วกันไปหมดเลยใช่ครับมาด้วยกันหมดเลยเหมือนได้มาพักผ่อนด้วยครับโอเคเอางี้เด็กที่ดูอยู่ตอนนี้มีกี่คนครับตอนนี้มีอยู่ 4-5 คนครับระดับฝีมือเป็นยังไงกันบ้างครับ 4-5 คนเนี่ยครับตอนนี้ก็แบบกลางๆส่วนมากจะได้ไกลกันเกือบหมดนะครับแต่แบบเขายังเหมือนยังขาดแค่แบบวิธีการเล่นในสนามหรือว่าแบบลูกสั้นยังแบบไม่แน่นอนครับขวัญชัยก็เลยไปเสริมเขาตรงนี้ใช่ครับจากการที่เราเป็นทัวริงโปรมาตลอดชีพไม่เคยสอนใครมาก่อนเลยใช่ไหมครับแบบจริงจังไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยครับประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ตัดสินใจยากไหมครับยากมากเลยครับเพราะว่าแบบเป็นคนที่แบบพูดน้อยอยู่แล้วด้วยครับแบบกลัวที่จะแบบสื่อสารให้เขาแบบจะเข้าใจยากอะไรเงี้ยครับตัดสินใจมาก็แบบเหนื่อยเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดก็ลองมาดูใช่ใช่ใช่ครับแล้วพอลองมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวขวัญชัยเองมาสอนเด็กเนี่ยมันได้อะไรบ้างก็ได้หลายอย่างเลยครับเหมือนแบบเราได้กลับไปสู่ back to basic อะไรเงี้ยครับเราแบบได้ทบทวนตัวเองด้วยครับจะชิปท่ายืนชิปจดเบิร์ดทรายแบบอะไรเงี้ยครับก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยครับพอ back to basic แล้วเนี่ยสำหรับทัวร์โปรอย่างขวัญชัยเนี่ยมันดียังไงครับดีคือว่าแบบเหมือนแบบพอเราแบบเราแบบว่าอาจจะจำไม่ได้ว่าแบบตอนสมัยก่อนเราได้ทำอะไรบ้างเงี้ยครับมันก็ได้มาปรับมาใช้อะไรเงี้ยได้ดีขึ้นนะครับจากแบบที่เราบางอย่างที่เราลืมไปเงี้ยครับครับมันก็ได้กลับมาแบบได้ทบทวนได้แบบลองเล่นแบบวิธีเก่าๆที่เราเคยเล่นเงี้ยครับพอกลับมาเล่นวิธีเก่าๆแล้วรู้สึกยังไงครับคือมันเล่นง่ายกว่าเดิมมันเล่นง่ายกว่าเดิมแล้วก็แบบมันเล่นสบายกว่าเดิมครับ
ตอนแข่งมันเครียดมันแบบหลายๆอย่างครับเราก็อาจจะลืมวิธีที่แบบเราเคยเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันมีหลายวิธีใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเรากลับไม่เลือกใช้มันใช่ครับโอเคก็เป็น back to basic สำหรับตัวเองแสดงว่าก็ได้กลับมาเขาเรียกว่ามาฝึกซ้อมวรยุทธ์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งใช่ครับสำหรับเด็กๆล่ะครับการกลายมาเป็นโปรผู้สอนเนี่ยสอนอะไรเด็กๆ เขาบ้างครับสอนที่สอนจะมีสอนวิธีคิดการวางแผนในสนามอย่างเงี้ยครับพี่นันน้องบางคนเขายังลมอะไรเงี้ยยังเผื่อลมกันไม่ถูกอะไรเงี้ยครับเขาไม่กล้าเผื่อมากกว่าแล้วก็เรื่องลายบนกรีนอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบก็สอนแบบให้ลองให้เขาเล่นดูแบบวิธียากๆดูครับเหมือนเขาที่แบบที่เขายังไม่เคยทำเงี้ยครับก็เรียกว่าไปอัพสกิลเขาเพิ่มขึ้นใช่ครับจนวันแรกจนมาถึงตอนนี้เนี่ยการพัฒนาของน้องๆเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนมากก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแบบเขาได้แบบเรียนรู้วิธีใหม่ๆหลายๆอย่างที่เขาแบบไม่เคยรู้เลยอย่างเงี้ยครับแบบการตีลูกหลบลมหรือว่าแบบตีให้มีสปินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่บางทีเขายังทำกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็ไปแนะนำครับอย่างนี้เนี่ยแสดงว่านี่คือจุดเด่นของทัวร์โปรที่เอาวิธีการเล่นในการแข่งขันอาชีพเนี่ยมาถ่ายทอดสู่เด็กๆพวกนี้ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยทัวร์โปรเนี่ยจะมาสอนเด็กๆกันเนี่ยมันยากไหมครับยากครับเพราะน้องบางคนเขาจะแบบเหมือนจะแบบไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องค่อยๆอธิบายให้เขาฟังต้องทำยังไงแบบต้องเป็นขั้นตอนอะไรยังไงให้มากขึ้นนะครับเพราะรายละเอียดเยอะมากครับมันจะเป็นทัวริงโปรอย่างเงี้ยครับที่จะเดินสายออกต่างประเทศอย่างเงี้ยครับครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเป็นทัวริงโปรแล้วต้องทำอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันยากกว่าของคนอื่นก็คือเราไม่มีประสบการณ์ในการสอนแบบเป็นระบบมาก่อนใช่ครับแสดงว่าประสบการณ์ในพวกนี้เอามาช่วยแม็กนอกเหนือจากเกมกอล์ฟเนี่ยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนเนี่ยได้อะไรบ้างครับได้วิธีการพูดใช่ได้แบบกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับอ่าฮะใช่ครับก็แต่ว่าฟังจากพอดแคสต์ครั้งนี้ก็น่าจะใช่เพราะว่าดูเหมือนกับว่าจะพูดคล่องขึ้นก่อนหน้านี้จะพูดน้อยมากๆเลยวันอยู่กับเด็กกี่ชั่วโมงครับวันอยู่ประมาณ10กว่าชั่วโมงได้ครับโอ้โหใช่ครับอ่าฮะเหมือนก็เต็มที่กับเขาก็อยากเห็นแบบการพัฒนาของเขาด้วยครับเพื่อแบบเหมือนจะไปต่อยอดแบบก็อยากสร้างนักกอล์ฟให้แบบไปสู้แบบออกทัวร์ได้เงี้ยครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดที่ไม่แข่งขันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปก็คือว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะเริ่มมีแมตช์แข่งขันทั้งของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย All Thailand Golf Tour แล้วจะทำอย่างไรกับเด็กกลุ่มนี้ที่ดูมาหรือว่าจะจบคอร์สกันพอดีหรือว่าจะบริหารยังไงดีครับมันก็มีหลายช่องทางนะครับพี่หนึ่งที่แบบเขาอาจจะส่งวิดีโอให้เราดูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแบบเราก็ต้องบริหารของเราด้วยเพราะเราเป็นแบบนักกอล์ฟอาชีพอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบจัดโปรแกรมของเราให้ดีๆครับเราก็ไม่อยากทิ้งเขาอะไรเงี้ยครับโอเคใช่อย่างแรกคือไม่ทอดทิ้งกันแน่นอนใช่ครับแต่ว่าจะบริหารจัดการด้วยการเจอแบบตัวหรือว่าจะใช้เทคโนโลยีช่วยก็ว่ากันอีกทีนึงใช่ครับฮะโอเคทีนี้เนี่ยทำแล้วสนุกไหมครับสนุกมากน้อยแค่ไหนอ่ะแต่ว่าสนุกนะครับแต่แบบก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าแบบการแก้วงสวิงหรือว่าสอนอะไรมันก็แบบแต่ละคนก็ไม่ได้ทำแบบมันก็ไม่ได้ง่ายครับพี่หนึ่งใช่ก็ต้องแบบมันก็ช่วยในเอาไปใช้ในเกมกอล์ฟได้ด้วยไงครับครับเร
ราอดทนมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะส่วนตัวของตัวเองก็เป็นแบบคนอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยบางทีใช่ก็ติ่งขึ้นไม่ใช่ครับส่วนเนื้อได้ประโยชน์หลายอย่างเนอะเพราะฉะนั้นสรุปคร่าวๆคือ1สำหรับทัวริงโปรอย่างขวัญชัยเนี่ยก็ได้กลับมา back to basic ก็คือกลับมาทวนพื้นฐานวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบง่ายๆอย่างที่2ก็คือได้ฝึกสกิลเรื่องของการเป็นครูนะการนำเสนอการพูดการดูแลเด็กความรับผิดชอบและอีกอันนึงก็คือได้มาฝึกเรื่องของความอดทนด้วยใช่ๆครับก็ดูเด็กมันก็ไม่ง่ายแต่ทีนี้เนี่ยพอดูไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้านักกอล์ฟแข่งขันอาชีพที่เป็นทัวริงโปรเนี่ยเริ่มขยายแบบนี้ลงมาหลายๆคนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำให้นักกอล์ฟเยาวชนเนี่ยกว่าที่เขาจะต้องโตแล้วไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เด็กล็อตนี้เนี่ยเก่งขึ้นทั่วประเทศเลยสมมุติถ้าเกิดเราทำพร้อมๆกันจำนวนมากๆก็เป็นไปได้เลยนะพี่หนึ่งเขาก็โปรเมืองไทยแต่ละคนก็ฝีมือแบบไม่ธรรมดากันนะครับแบบแต่ละคนแบบเก่งด้านหลายๆด้านลูกสั้นอะไรหลายๆอย่างครับพี่หนึ่งครับถ้าทำพร้อมกันผมว่าดีเลยนะครับช่วยพัฒนาแบบผมว่าเร็วขึ้นเลยครับเด็กจะได้แบบไม่ต้องรอว่าแบบต้องไปแบบเหมือนหาประสบการณ์อะไรเงี้ยครับในส่วนตัวฟีดแบ็กที่ได้รับกลับมาจากเด็กเขาว่ายังไงกันบ้างครับนักตั้งแต่ขวัญชัยไปสอนเนี่ยครับก็โอเคมากเลยนะครับเด็กเขาชอบแบบเหมือนเขาไม่ได้เรียนไม่เคยรู้แบบวิธีการเล่นของโปรครับว่าเล่นแบบบางทีเรามีลูกเด็ดลูกสั้นอะไรเงี้ยแบบไปเล่นแบบมีสปินเยอะเขาก็แบบแปลกใจว่าทำไมแบบโปรเล่นได้แบบสปินเยอะจังอะไรเงี้ยครับอ่าฮะตื่นเต้นได้วิชาใหม่ใช่ใช่ใช่ครับสำหรับฟีดแบ็กจากทางผู้ปกครองอ่ะเขาว่ายังไงกันบ้างครับแบบที่นี่เขาแบบเหมือนเขาดีใจมากเลยครับก็เหรอใช่ใช่แบบเขาแบบให้การต้อนรับแบบดีมากครับแสดงว่าแฮปปี้ใช่ใช่แฮปปี้มากใช่ครับถ้าผลตอบรับมันออกมาดีอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสไหมครับที่มันจะมีเด็กมาจอยกลุ่มเพิ่มก็มีโอกาสนะครับก็แบบตอนนี้ก็มีแบบมาเรื่อยๆครับอ๋อเหรอครับมีมาเรื่อยๆใช่ครับอ่าฮะแสดงว่าตลาดนี่มันไม่ได้เต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ครับเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นทัวร์โปรเนี่ยก็สามารถไปหาตลาดเหล่านี้เพื่อที่จะเปิดบทบาทใหม่ของตัวเองก็เป็นไปได้ใช่ครับได้ครับอืมฮึโปรแม็กเป็นคนที่2ที่ผมคุยและทำโครงการแบบนี้นะเพราะคนแรกที่คุยและทำแบบนี้ก็คือโปรโจ๊กชับชัยซึ่งเขาก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการกลับมาเป็น back to basic อีกทีนึงครับอือหือทีนี้ถ้าเกิดมีคนฟังแล้วสนใจเอาผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆก่อนเกิดติดใจขวัญชัยอ่ะแล้วขวัญชัยเริ่มจะต้องเดินทางไปแข่งนี้เนี่ยเขาอาจจะไปดูว่าขวัญชัยไปจังหวัดนี้แล้วไปเปิดเซสชั่นสั้นๆอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับอ๋อก็เป็นไปได้นะครับแบบจะติดต่อแบบทาง Facebook อะไรเงี้ยได้เลยครับอือเอาที่เป็นชื่อขวัญชัยแท่นนินที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับใช่ๆครับอ่าโอเคครับผมก็แล้วแพลนของขวัญชัยตารางการแข่งขันเห็นบอกว่าเหมือนกับว่าต้องพิจารณาต้องคิดอ่ะมีเด็กอยู่ด้วยทีเนี้ยและจะยังไงครับจะแข่งมากน้อยแค่ไหนจะแข่งทุกรายการหรือเปล่าไม่แข่งทุกรายการจะเลือกแข่งนะครับแบบแมตช์ที่แบบสำคัญอะไรเงี้ยครับอือหือใช่ครับเราแบบอยากดูเด็กด้วยครับแล้วก็แข่งไปด้วยถ้ามันแบบแข่งเยอะเกินอย่างเงี้ยครับก็เหมือนจะไม่มีเวลาให้ทางเด็กๆครับอือหืออือหือโอเคแล้วโอกาสที่จะต้องเดินทางแล้วก็ไปที่อื่นสมมุติเด็กหัวหินนะบ้านเกิดเนี่ยตอนนี้เริ่มมีคนมาถามบ้างหรือยังครับก็เด็กหัวหินน้อยครับสงสัยอยู่ด้วยกันบ่อยครับเหรอครับส่วนมากอยู่ด้วยกันแบบประจำเนี่ยก็เดินเล่นด้วยกันอยู่แล้วอ่าโอเคโอเคใช่ครับ
ข้าใจเพราะฉันแต่ถ้ามีแบบก็อยากสอนนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเองก็แบบอยากให้เด็กๆเยาวชนรุ่นหลังๆเก่งขึ้นมาแบบพี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเขาคิดว่าเขาได้ซ้อมได้ดูอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าต้องเรียนอะไรกันก็เจอกันประจำใช่ครับอือหืออยากฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆที่เป็นทัวร์โปรบ้างไหมครับสำหรับโครงการที่ขวัญชัยทำแบบนี้ก็อยากแบบให้ลุกขึ้นกันแบบเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบโควิดอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แบบออกมาทำแบบทำอะไรใหม่ๆบ้างครับเพื่อแบบเหมือนแบบก็ที่บอกว่าเหมือน back to basic อะไรเงี้ยครับครับเราก็ได้ทบทวนตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างครับเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยและสำหรับผู้ปกครองล่ะครับ Touring Pro ช่วยได้มากแค่ไหนก็แบบผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับแบบเกมในสนามอย่างเงี้ยครับครับวางแผนเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบพวกลมอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่แบบเด็กแบบคาร์ดเออะไรพวกนี้บางคนก็แบบยังไม่ได้แบบเก่งเรื่องแบบลมหรือว่าเกมในสนามมากเงี้ยครับที่อยากให้แบบไปลองเรียนกันดูครับโอเคทีนี้คำถามอีกนิดนึงครับเด็กที่ถ้าคิดจะมาเรียนกับนักกอล์ฟที่เป็นทัวร์โปรเนี่ยมันควรจะมีระดับฝีมืออยู่ประมาณไหนครับจริงๆก็เรียนได้ทุกระดับนะครับพี่หนึ่งอือหืออือหือครับเพราะว่าแบบน้องก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่แบบบางทีความคิดเขาอาจจะแบบบางที14อย่างเงี้ยแต่ความคิดเขาอาจจะแบบไปไกลกว่านั้นแล้วแบบช็อตเขาทำได้อย่างเงี้ยครับครับก็ได้ประโยชน์เยอะเลยครับอืมอืมอืมครับโอเคได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ขวัญชัยแล้วก็นักกอล์ฟอาชีพหลายคนเนี่ยก้าวมาสู่เส้นทางนี้เนอะเผื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกให้กับนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพมันไม่ใช่จำเป็นต้องแข่งขันอย่างเดียวแต่ว่ามันมีโอกาสทำอย่างอื่นแล้วก็ร่วมกันสร้างหรือว่าพัฒนาวงการกอล์ฟได้ก็วินวินทั้งคู่เด็กก็ได้โปรก็ได้ครับผมครับผมเอาละครับงั้นไม่รบกวนแล้วครับเพราะว่าเชื่อว่าตอนเช้าต้องไปดูเด็กอีกครับผมขอบคุณโปรแม็กขวัญชัยแท่นินแล้วก็ขอให้ได้กลับมาแข่งเร็วๆมีผลงานดีๆเพราะว่าผมเชื่อว่า FC เชียงใหม่น่าจะเยอะนะครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับท่านฟังครับนั่นก็คืออีกหนึ่งบทบาทนะครับของนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพที่มีทางเลือกใหม่ในช่วงโควิด New Normal ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆการมาเป็นโค้ชให้กับเด็กๆการมาย้อนกลับมาเรื่องของ back to basic การมาช่วยสร้างเยาวชนสร้างคลื่นลูกใหม่แล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองเป็นในฐานะของ Touring Pro มาถ่ายทอดก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ดีแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ Touring Pro ท่านอื่นๆรวมถึงโอกาสดีๆนะครับที่เด็กๆจะได้เรียนจากประสบการณ์จริงของนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพเหล่านี้วันนี้หมดเวลาของAll Thailand Golf Tour Podcast และรายการ InFocus นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ